ลับมาพูดคุยกันในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ในคุยกันแฟรงค์แน่นอนนะคะมาย้ำกันที่ SMS นะครับประเด็นเด็ดประจำวันนี้ครับถามว่าคุณอยากฝากบอกอะไรกับน้องเกรซนวกฎชมนนะครับพิมพ์ FF เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับกดส่งมาที่4242830เยอะๆด่วนๆนะครับและตอนนี้ครับเรานั่งอยู่กับเธอคนนี้ครับสาวน้อยหน้าใสผู้มีหัวใจแข็งแกร่งครับเกรซนวกฎชมนชื่นครองเธอสวัสดีครับสวัสดีทำไมครับใกล้น้องเกรซอันนี้รู้สึกเจ็บตามากเลยพี่แฟงทำไมครับความสวยมันเตะตาโอ้ยเดี๋ยวฉันจะเตะแกด้วยน้องสิบเจ็ดเอ้ยไม่จะโตสวยจริงลูกน้องเขานี่พี่ขอบอกเลยหนูนี่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของพี่เลยชื่ออ่านยากครับโอ้พอได้ทราบว่าได้เป็น8คนปุ๊บพี่เอาชื่อมาปุ๊บอยู่ง่ายง่ายเลยนวกฎชมนนวกฎชมนชื่อที่เป็นชื่อแปลว่าอะไรครับนวแปลว่าใหม่ค่ะอือฮึกฎแปลว่าดอกบัวค่ะแล้วก็มนแปลว่าประเสริฐความดีงามค่ะรวมกันรวมกันมิกซ์เสร็จแล้วคนเข้ากันก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่ประเสริฐเหมือนดอกบัวค่ะโอ้ยเกิดวันจันทร์แน่นอนไม่มีสละเลยใช่มั้ยฮะเกิดวันจันทร์เหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนอะไรเกิดวันจันทร์เหมือนกันเหรอกิตกรอุ้ยสามคนนี้วันจันทร์หมดเลยกิตกรกิตก้อยกิตกรนวกฎชมนหนูอะไรเขาอยากจะทำอะไรอยู่ไม่ได้เขาอยากจะทำอะไรอยู่ตั้งแต่แรกเลยไหมครับตั้งแต่เกิดเลยป่ะชื่อนี้นวกฎชมนไม่ค่ะเปลี่ยนตอนเด็กๆอะค่ะชื่อเดิมชื่อว่าสมชายค่ะเอาจริงสิเอาจริงสิเอาจริงสิที่เดิมชื่อว่านวพรค่ะนวพรก็ยังไม่มีสละก็ไม่มีสละแต่ว่านวกฎชมนนี่เลิศกว่าอ่านยากกว่าจ้ะอายุแค่17ปีเองใช่ไหมจ๊ะตอนที่อยู่ในบ้านถามจริงห่างคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างเหงาไหมคิดถึงไหมก็คิดถึงค่ะแต่ว่าก็ไม่มากค่ะเพราะว่าอยู่ในใจตลอดค่ะนี่ทำไงหายทำไงให้หายคิดถึงคุณแม่ได้คิดถึงคำสอนของแม่ค่ะที่แบบแม่คือเหมือนแบบคำสอนของแม่ก็จะไหลมาในหัวเรื่อยๆอะค่ะแบบว่าเหมือนที่เหมือนแม่จะคอยพูดแบบคอยสอนอยู่เรื่อยๆอะค่ะแล้วเราก็จำมาค่ะก็คิดถึงแม่บอกเออแม่สอนให้เราคิดบวกแม่สอนให้เราตั้งสติดีๆเวลาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นสิ่งนี้แหละที่ทำให้น้องผ่านคำวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เรื่องที่เด็ก17แบบว่าไม่น่าจะผ่านมาได้ทำให้เธอมีกำลังใจได้นะฮะโดยปกตินะครับก็จะอยู่กับคุณแม่นี่แม่ลูกคู่แม่ลูกนะครับคุณแม่มีการเลี้ยงดูยังไงแบบเป็นเพื่อนแบบดุหรือว่าแบบเป็นกันเองสบายๆครับคุณแม่ก็ดุค่ะดุเหรอดุใช่ไหมเลี้ยงโดยการดุก็แบบยังไงบ้างก็แม่คุณแม่เป็นคนมีเหตุผลไงคะแบบเวลาเราทำอะไรผิดเนี่ยก็จะอธิบายก่อนอธิบายก่อนลำดับที่สองไม่รู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องงงอยู่ก็ตีตีคือค่ะก็คือก็จะค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆค่ะก็เลเวลก็จะเพิ่มขึ้นจากตีเริ่มเป็นตอกเล็บแล้วเริ่มตอกเล็บโอ้นั่นโบราณไปแล้วนะครับไม่รุนแรงขนาดนั้นยกตัวอย่างหน่อยครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรที่ก็หนูก็ไม่ชอบอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยนั่นแล้วไงต่อคุณแม่แม่ก็มีวิธีทำให้ลูกอาบน้ำยังไงก็แม่บอกว่าน้องเกรซไปอาบน้ำลูกเลเวลนี้ยังไม่อาบอีกน้องเกรซไปอาบน้ำลูกหายไปแล้วแปมมันไม่แล้วแปมสามถ้าลูกไม่อาบจะอาบไม่อาบมีเลเวลแรงกว่านี้ไหมครับจะอาบไหมแม่จะตีวิ่งเลยค่ะนะฮะพอกลับมาบ้านวันแรกไปทำอะไรบ้างก็แม่ก็คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเออยังมีคนที่แบบคอยเชียร์คอยรักหนูมาให้กำลังใจหนูอยู่นะซึ่งตอนหนูอยู่ในบ้านหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่อะค่ะแบบว่าคนที่ไปเชียร์หนูก็เห็นแต่คุณแม่ไงคะหนูก็เลยว่าเออคงไม่ค่อยมีใครเชียร์หนูเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าพอกลับบ้านไปก็หนูก็เข้าไปในเว็บแฟนคลับอะค่ะก็เข้าไปคุยเข้าไปขอบคุณนะคะว่าแบบเออเพราะว่าคุณแม่เล่าให้ฟังไงคะว่ามีแบบแฟนคลับคอยให้กำลังใจคอยโหวตเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเยอะมากคืออะไรกับแฟนคลับบ้างขอบคุณแฟนคลับค่ะก็ขอบคุณแล้วก็ก
คือหนูก็ตื่นเต้นนะคะแบบไม่เคยแชทอะค่ะแล้วหนูก็งงๆแล้วก็เข้าไปทีแรกก็แบบเขาจะแบบตึ๊ด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 ขึ้นมาเยอะมากแล้วข้อความก็จะไหลขึ้นไปข้างบนหนูก็ลายตาหนูตามไม่ทันทีหลังซื้อจอนี่จับจอว่าเหมือนอย่างนี้แล้วมันจะได้ยาวขึ้นง่ายๆนะครับอันนี้เป็นส่วนของคนที่ชอบมองในมุมกลับกันมากแน่นอนศิลปินต้องมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบมองในมุมคนไม่ชอบกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครั้งแรกเลยกับคำพูดของเราที่ว่าพี่ว่าหนูสวยไหมล่ะคะทำไมถึงพูดไปแบบนั้นนะครับเกรซก็คือปกติหนูเป็นคนไม่เครียดอะค่ะแล้วพอเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ปุ๊บเนี่ยมันดูซีเรียสมากหนูก็เลยพยายามเฮฮาที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะให้มันดูไม่เครียดแต่หนูก็ไม่รู้ว่ามันไม่ขำอ๋อคือแม่กะให้ฮาไก่ฮาพี่ว่าหนูสวยไหมล่ะไม่ค่ะก็คือเข้าไปในห้องพี่มาแล้วทีนี้พี่เขาบอกว่าเธออยากเป็นนางงามเธอก็ต้องมั่นใจในตัวเองคือต้องเชื่อมั่นว่าตัวเองสวยแล้วเข้าไปในห้องสัมภาษณ์พี่เขาก็ถามว่าหนูคิดว่าหนูสวยไหมหนูก็บอกว่าหนูก็คิดว่าตัวเองก็คงคิดว่าตัวเองสวยอ่ะก็ต้องคิดว่าตัวเองสวยใช่ไหมคะพี่เขาบอกมาอย่างนั้นแล้วทีนี้คือพี่เขาก็ถามอีกว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองสวย หนูก็บอกว่าหนูจะประเมินตัวเองอยู่ดีๆจะมาบอกว่าตัวเองสวย ก็งงๆอยู่ว่า จะมาบอกว่าตัวเองสวยได้ไง ก็คนอื่นเขาก็บอกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีคนชมบ้างนี่เคยหนูเคยได้ยินคนเขาชมค่ะก็เคยได้ยินคนเขาชมอะไรอย่างงี้ก็พยายามสร้างความมั่นใจให้ตัวเองสุดฤทธิ์แล้วพยายามยิ้มสู้มากแล้วก็ทีนี้พี่ก็ถามอีกแล้วทำไมก็คนรอบข้างพี่เขาพี่คนที่สัมภาษณ์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนรอบข้างก็เลยถามพี่เขาปึ้งแล้วพี่คิดว่าหนูสวยไหมล่ะคะถ้าเกิดว่าพี่คิดว่าหนูสวยเนี่ยหนูก็คงสวยแล้วค่ะพี่ประมาณนั้นอายุ17เองแต่ว่าจะต้องเจอกับข่าวต่างๆที่แบบว่าคนไม่ชอบหรืออะไรกระแสต่างๆนะรู้สึกไงรับได้ยังไงผ่านมันได้ยังไงก็คือตอนอยู่ในบ้านเนี่ยก็หนูก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่พี่โจบอกตอนที่ร้องเพลงคอนเสิร์ตเปิดตัวหนูก็งงๆค่ะว่าเอ๊ะอะไรเอาตกลงทุกคนเกลียดเราไปแล้วโอเคแล้วหนูก็เลยกลับมานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วยังไงเราก็ไปแก้ตัวอะไรไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็พูดไปก็เท่านั้นก็เลยคิดว่าเออทำไมเราต้องเครียดกับเรื่องที่คนอื่นเขาเข้าใจผิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยคือเราก็ทำตัวของเราปกติอะค่ะว่าหนูเป็นยังไงเดี๋ยวก็รู้กันเองค่ะนะน่ารักไหมล่ะถามถึงกำลังใจดีกว่ามีใครที่แบบว่าให้กำลังใจเป็นพิเศษไหมครับก็มีคุณแม่ค่ะแล้วก็คุณยายคุณป้าแบบครอบครัวค่ะในส่วนของเพื่อนๆล่ะครับเพื่อนๆก็มีเพื่อนๆที่มหาลัยอะค่ะก็ทำป้ายไฟอะไรมาให้เรียนวิทย์ไฟฟ้าด้วยไงโอ้โหป้ายไฟวิลิตนะจ๊ะเปลี่ยนเป็นป้ายอักษรได้ด้วยยังไม่ถึงขนาดนั้นนะยังไม่ถึงขนาดนั้นช่วงหน้าครับมีหนึ่งคำถามที่ต้องถามกันอย่างแน่นอนนะเพราะหลายคนข้องใจเหลือเกินว่าวันที่ออกจากบ้านสาวน้อยคนนี้ได้ข้อมือแทนใจมาจากหนุ่มอีสานท่านหนึ่งฮะโตโน่นั่นเองอยากสงสัยกันเหลือเกินว่าเอ๊ะเขามีความรู้สึกลึกซึ้งเกินกว่าคำว่าพี่น้องหรือเปล่าอยากรู้เหมือนกันหน้าเคืองเลยนะอยากรู้แต่ก่อนจะไปรู้กันไปชมมิวสิกวิดีโอกันดีกว่าใช่แล้วนะครับตอนนี้ใหม่ล่าสุดเลยจากพวกเขาวงเคลียร์นะครับเพลงนี้ฟีเจอริ่งกับนายกอล์ฟพิชยะด้วยกับเพลงนี้เลย Brighter Day ครับจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่านี่คือคำถามแจกรางวัลจานผู้สูงเราครับถ้าพร้อมแล้ว Brighter Day